แล้วคนถัดไปนะคะก็คือจีซูแบล็คพิงค์นะคะสวยมากสวยมากเน้นใส่ๆเหมือนเดิมนี้มาจาก IG ของจีซูแบล็คพิงค์นะคะดูใกล้ๆแล้วเนี่ยคือมีทั้งขนตาจริงที่เห็นที่หัวตานะคะแล้วก็มีขนตาที่ต่อเนาะแต่ใช้แบบเหมือนวางแค่ไม่กี่เส้นนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเพิ่มคืองานเกาหลีเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆเราจะเน้นต่อให้ดูมีแล้วก็เว้นช่องไฟห่างๆนะคะแล้วเขาจะดูสวยแบบสวยใสๆอ่ะแต่มันก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะผิวเกาหลีเป็นคนที่ผิวดีมากแล้วก็อากาศเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ร้อนแล้วก็ทำให้หน้ามันเยิ้มแบบเราอะนะคะการที่ต่อน้อยๆพิมพ์ว่ามันก็อาจจะหลุดช้าหรือหลุดเร็วยังไงไม่ทราบแต่เมืองไทยอะถ้าต่อน้อยแบบนี้คือน่าจะไม่กี่วันก็หลุดหมดแล้วด้วยสภาพเหงื่อสภาพความเป็นอยู่อากาศของเรานะคะมันแบบน้อยอะมันน้อยแต่ว่าคืออยู่บนจีซูก็คือสวยนะคะถ้าเราเป็นลูกค้าร้านต่อขนตาเนี่ยเราต่อแค่นี้ก็ได้นะคะแต่เราอาจจะต้องมาเติมทุกอาทิตย์อารมณ์ประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าราคาอะไรยังไงใครไหวเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะสวยมากน้อยแต่สวยสวยมากจริงมาแล้วจ้าลูกนี้หนาขึ้นมานิดนึงมีการปัดมาสคาร่าก่อนหนึ่งนะคะแล้วก็ห่างตาเติมแน่นอนเติมนิดนึงนะคะที่บริเวณหางตาแต่ว่าไม่ใช่ทรงแคทไอฟิงออกไปนะคะยังเป็นความธรรมชาติแต่ว่าเน้นที่ขนตาให้ดูแบบมีความหนาของแบบความเป็นแบบช่องไฟที่แบบแน่นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเทคนิคการต่อนะคะก็เป็นเวทลุคเหมือนเดิมนะคะเน้นที่หางให้หนาหน่อยที่หางอาจจะใช้การจับช่อวอลลุ่มเพิ่มด้วยนะคะแต่ลูกค้าปุ๊บทำไปเนี่ยถ้าอยากให้ได้แบบนี้ก็ปัดมาสคาร่าซ้ำนะคะซึ่งเราถ้าสำหรับช่างตาของต่อของตาก็คือห้ามให้ลูกค้าทำแหละแต่ถ้าลูกค้าอยากทำก็ทำได้นะคะแล้วก็มันอาจจะทำความสะอาดยากหน่อยแล้วก็อาจจะหลุดเร็วนะคะถ้าเป็นลูกค้าอาจจะต้องมาเติมบ่อยๆถ้ามันหลุดเร็วนะคะสวยอะรูปนี้สวยจังตาสวยมากอันนี้คือมีความเกาหลีจริงๆนะคะที่เขาจะทำให้ขนตาเป็นแบบนี้ถ้าแบบขนตาของจีซูยาวอย่างนี้จริงๆนะคะแบบยาวแล้วปัดขึ้นอย่างเงี้ยเราแบบดูจากรูปอะเหมือนสุดท้ายแล้วว่าเขาจะแค่ปัดให้แน่นแล้วก็รวบให้ปลายขนตามันติดกันนะคะแล้วก็เหมือนปั้นอะแต่ช่องไฟเท่ากันแล้วพอลืมตาถ่ายรูปมันสวยจริงๆอะค่ะถ้าเขาไม่ได้ปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะคะก็อาจจะมีการเติมขนตาที่เอาไว้ต่อสำหรับช่างต่อขนตาเนี่ยแค่เส้นเดียวนะคะแล้วก็เอาไปรวบกันกับขนตาจริงที่ปัดมาสคาร่านั้นนะให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะก็เพิ่มขึ้นไปได้เพราะสำหรับงานโฟโต้เนาะได้ทุกอย่างเลยจะสวยสวยมากเลยถ้าเป็นลูกค้าก็งานเส้นต่อเส้นเหมือนเดิมนะคะสวย พูดคำว่าสวยกี่คำแล้วโอ้รูปสุดท้ายนะคะของพี่จีซูรูปเนี้ยเห็นชัดนะคะว่าขนตายาวจริงแหละขนตายาวจริงนะคะแล้วก็มีการดัดแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะปัดมาสคาร่าอาจจะไม่ได้แบบเน้นปั้นให้ปลายแหลมมากนะคะเน้นมีความธรรมชาติด้วยถ้าเป็นงานต่อขนตานะคะรูปนี้ก็คือต่อขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็อาจจะจับมากกว่า1เส้นนะคะที่ต่อขนตาล่างเนาะจากรูปนี้นะคะความยาวของขนตาที่ต่อคิดว่าไม่เกิน10มิลลิเมตรนะคะไล่อาจจะไล่ตั้งแต่6เจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้นะคะทรงธรรมชาติค่ะไม่ใช่ทรงแคทไอเนาะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็บอกช่างเลยค่ะว่าเป็นทรงเส้นต่อเส้นนะคะเส้นต่อเส้นหรือทรงวิสปี้ไม่ใช่วิสปี้ขนาดนั้นเวทลุคละกันนะคะเวทลุคแล้วก็ไม่ยาวมากสวยๆเก๋ๆขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเซเลบริตี้คนถัดไปเป็นใครจะเป็นค่ะ